น้องในยุคสุดท้ายนะครับผมอยากจะย้ำอย่างนี้ว่าเพราะเวลามันผ่านไปแล้วสิ่งที่ผมเตรียมมานะครับผมไม่ไปต่อตรงนั้นแต่อยากจะหนุนใจพวกเราสิ่งที่จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายนี้นะครับจะเป็นสิ่งจะเป็นเหตุการณ์หรือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ไม่มียุคไหนที่จะเทียบได้ต่อให้คุณประสบการณ์มาในอดีตการฟื้นฟูการเปลี่ยนแปลงการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาจะมาเทียบเคียงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในยุคนี้ไม่ได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในยุคนี้จะเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อเกินความคิดและเข้าใจของเรานะเกินความสามารถของเราฉะนั้นในระดับมิติของเราเราไม่สามารถนะที่จะมีนะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่า memory ที่จะรับสิ่งเหล่านั้นได้ฉะนั้นคุณจะต้องระมัดระวังมากเลยร่างกายของคุณนั้นเมื่อคุณเห็นเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในมิติแห่งการทรงเจอนี้นะครับคุณอาจจะรู้สึกสงสัยคุณอาจจะรู้สึกมันแปลกคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเกินมันไม่มีอยู่ในศาสนศาสตร์ของผมผมเจออาจารย์คนหนึ่งที่เขาได้สัมผัสการทรงเจิมนั้นนะครับเขาร้องไห้เพื่อประเทศไทยนะเพื่อดวงวิญญาณ6เดือนน้ำตาไหล6เดือนคุณลองคิดดูสิแล้วมันเกิดขึ้นกับเขาแล้วพระเจ้าได้ใช้เขาอย่างเกิดฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นโดยที่ความคิดของเราที่จำกัดนั้นเราไม่สามารถที่จะเอาไปอธิบายได้เราไม่สามารถที่จะเอาไปยกเหตุและผลนะว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่สิ่งเหล่านี้คือฤทธิ์เดชเอเมนฉะนั้นพระคัมภีร์ได้บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชเอเมนฉะนั้นผมย้ำอยู่เสมอฤทธิ์เดชไม่ต้องไปตีความหมายอะไรที่มันมากฤทธิ์เดชก็คือฤทธิ์เดชนะครับมันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อมันเป็นสิ่งที่เกินความเข้าใจมันเป็นสิ่งที่เกินเหตุและผลในชีวิตของเราคนเป็นโรคมะเร็งได้รับการรักษาผมยังนะครับผมประสบการณ์คนตายฟื้นมาครั้งหนึ่งในชีวิตที่วังนะครับอาจารย์ก็เจอหลายครั้งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นนึกถึงภาพบุญเราจะมีกองทัพของวัยรุ่นคนหนุ่มสาวนะครับที่รวมตัวกันบอกว่าเราจะไปประกาศเราจะไปวางมือคนเจ็บป่วยเอเมนเขาจะไปตามหานะเด็กอายุ5 6 7ขวบได้สัมผัสการทรงเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์รวมตัวกันบอกว่าอาจารย์ขออนุญาตเราจะไปช้อปปิ้งมอลล์ไปมาไม่ไปเล่นเกมก็ไม่ๆๆแต่เราจะไปวางมือคนเจ็บป่วยอะไรหรือยังเอเมนนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายนี้ฉะนั้นขอเราเริ่มเข้าใจในมิติของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับว่ายุคสุดท้ายท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชเอเมนบอกคนข้างว่าฤทธิ์เดชฮาเลลูยาฤทธิ์เดชจะได้ฤทธิ์เดชนี้จะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่คริสตจักรมาสู่ชีวิตของเราฤทธิ์เดชนี้เองจะนำการเขย่าฮัลโหลนำการเขย่ามาสู่คริสตจักรนะครับฮาเลลูยาฉะนั้นเองเตรียมตัวได้เลยนะครับจะมีการสั่นสะเทือนบางอย่างในคริสตจักรที่จะเกิดขึ้นและแน่นอนฤทธิ์เดชนี่เองจะนำความตายมาสู่คริสตจักรตกใจไหมเนี่ยนะครับจะนำความตายมาสู่คริสตจักรคือเนื้อหนังเราจะตายเห็นไหมเพราะถ้าคุณไม่ตายคุณจะไม่ได้ชีวิตพระเยซูจะไม่ต้องตายก่อนเห็นไหมเพื่อจะได้ชีวิตคืนมาทั้งโลกฉะนั้นพระเจ้าจะนำคริสตจักรเข้าสู่ความตายเอเมนน้อยเหลือเกินนะครับความตายจะเกิดขึ้นถ้าเราอยากได้ประเทศไทยเราต้องยอมตายก่อนนะลูกนะครับฉะนั้นเราจะต้องถูกตรึงเราจะต้องทุบตีตัวเองและเราจะบอกว่าข้าพเจ้าตายทุกวันเพื่อพระคริสต์จะทรงสว่างเพื่อพระคริสต์จะมีชีวิตผ่านในตัวเราเอเมนฉะนั้นในค่ำคืนวันนี้อยากจะท้าทายเพราะมีฤทธิ์เดชของพระวิญญาณนะครับจะสัมผัสเราเพื่อเราทั้งหลายนั้นจะเป็นพยานนะครับตั้งแต่เยรูซาเล็มยูเดียสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแห่งโลกเห็นไหมเป้าหมายของเรานั้นไม่ใช่แค่ประเทศไทยเป้าหมายของเราคืออะไรนะครับให้อยากไปสุดปลายแห่งโลกบ้างคุณคิดว่าพระบัญชานี้มีไว้สำหรับแค่สาวเท่านั้นหรือไม่ใช่เลยแต่พระสัญญานี้มีไว้สำหรับคริสตจักรเอเมน
ฉะนั้นจะมีนักรบของพระเจ้าลุกขึ้นเป็นกองทัพใหญ่ไม่เพียงที่เขาที่จะอยู่ในเยรูซาเล็มที่เต็มด้วยไฟของพระเจ้าเขาจะขยายไปสู่ยูเดียเขาจะขยายไปสู่สมาเรียและเขาจะขยายไปสู่สุดปลายแผ่นดินโลกฉะนั้นนะครับถ้าใครยังไม่เคยไปสุดปลายแผ่นดินโลกเตรียมตัวเอเมนนะครับพบไอ้ภาพฝ่ายวิญญาณเยรูซาเล็มก็คือคริสตจักรของเรานะครับยูเดียก็คือจังหวัดต่างๆของประเทศไทยที่เราจะไปพระสมาเรียตามภูมิศาสตร์นั้นก็คือคนต่างชาติเราจะต้องข้ามประเทศแล้วเอเมนฉะนั้นข้ามประเทศไม่ใช่แค่ประเทศเราแต่ไปประเทศสุดปลายแผ่นดินโลกฮาเลลูยาเอเมนคุณพร้อมไหมฮาเลลูยาเมื่อการอัศจรรย์การทรงเจิมเกิดขึ้นนะครับพระองค์จะเร่งสปีดและเวลาของพระองค์มาสู่ชีวิตของเราผมมีผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งนะครับวันหนึ่งการทรงเจิมมาเหนือเขาบอกว่าพระเจ้าบอกว่าเจ้าจะไปลอนดอนเขาอยู่แอฟริกาเฮ้ยจะไปได้ยังไงหลังจากนั้นพ่อยาประสุกตรัสเราไปที่สนามบินเขาก็เข้าใจว่าเมื่อไปสนามบินจะต้องมีคนซื้อตั๋วให้เขาก็เข้าไปนะครับก็รอคนมาซื้อตั๋วก็ไม่มีเอ้าเราฟังผิดหรือเปล่าพ่อยาประสุกตรัสไปที่ห้องน้ำเขาก็เดินเข้าไปห้องน้ำบอกไปหามุมสักที่หนึ่งแล้วก็ชูมือขึ้นนมัสการเราหลับตานะครับเขาก็เข้าไปหาที่หนึ่งที่มันไม่มีกลิ่นนะครับชูมือที่นั่นแล้วก็หลับตานะครับนมัสการพระเจ้าอยู่คนเดินผ่านเข้ามาในห้องน้ำผู้ชายหลายคนแบบหมอเนี่ยเพี้ยนแล้วนะครับขณะที่เขานมัสการพระวิญญาณบอกว่าเปิดตาได้แล้วปุ๊บโอ้ไปร่างกายเขาไปตกอยู่ที่สนามบินฮีทรูที่ลอนดอนนะครับไปตกที่นั่นปุ๊บตื่นเต้นว้าวนะครับตายแล้วนะคนแปลกหน้าแปลกตาพระวิญญาณมาเดินออกไปข้างนอกเรามีคนมารับเจ้าแล้วนะครับเขาก็เดินออกไปข้างนอกปุ๊บมีคนมารับเชิญครับเรารอท่านอยู่นะครับหลังจากนั้นเขาก็นะครับไปแล้วก็ไปที่คริสตจักรนำการฟื้นฟูไปสู่คริสตจักรเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาถามว่าอาจารย์จะกลับยังไงเขาว่าอาจารย์เดี๋ยวผมจะไปส่งตั๋วเครื่องบินเที่ยวไหนเขาตกใจมากเขาบอกผมไปส่งผมแค่สนามบินก็พอแล้วนะครับจากนั้นคนก็ไปส่งเขาถึงสนามบินที่ฮีโตรแล้วหลังจากนั้นก็ถามพระวิญญาณพระองค์จะขาดจะให้ใครซื้อตั๋วพระวิญญาณบอกไปที่มุมห้องน้ำที่เจ้าโผล่มาเขาก็เดินไปดับเหมือนเดิมสิ่งที่เขาทำก็คือพยานกล่าวชูมือขึ้นแล้วหลับตานะเขาก็นมัสการพระเจ้าเองนะพอพระวิญญาณบอกว่าเปิดตาของเจ้าปุ๊บมาโผล่ที่สนามบินแอฟริกาพอดีเลยว้านี่คือสิ่งที่เหลือเชื่อบางคนฟังนี้ในร้านอาจจะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราดูในพระคัมภีร์เป็นไปได้อยู่แล้วเอเมนฟิลิปก็เป็นคนแรกนะครับที่นั่งเครื่องบินของพระเจ้าไปหาขันทีเอเมนเสร็จเรียบร้อยทำบอกติสมาเรียบร้อยปุ๊บนะครับพระคัมภีร์ว่าจากตรงนั้นที่เขาย้ายไปอีกเมืองหนึ่งไปตกอีกเมืองหนึ่งอย่าง150กิโลว่าไอ้ปุ๊บไปตกโปรยอีกที่นึงฉะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับจะเป็นสิ่งที่เราจะไม่เข้าใจจะไม่สมเหตุสมผลหรอกนะครับบางคนว่าทำไมต้องร้องไห้บางคนต้องหัวเราะนะทำไมต้องสั่นนะลูกชายผมสั่นถ้าลูกชายผมสั่นและเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมจะสรรเสริญพระเจ้าเอเมนนะครับดีกว่าไปสั่นที่ดิสโก้เทคนะครับฉะนั้นคุณจะร้องไห้แน่นอนนะความการร้องไห้ของเรานั้นมันมีหลายมิติร้องไห้เพราะชื่นชมยินดีร้องไห้เพราะได้รางวัลร้องไห้ได้พบปะกันร้องไห้เพราะว่าเกิดการยอมรับร้องไห้ได้รับบางอย่างที่พิเศษที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนี่คือธรรมชาติพระคัมภีร์ก็บอกแล้วนะครับใจหัวเราะก็เหมือนกันนี่มันมีบรรยากาศอย่างนี้จะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาในคริสตจักรเอเมนแล้วมันจะมีอย่างบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเหมือนพระเยซู
รักษาโรคคนเจ็บป่วยพระเยซูอยู่เอาโคนมาใส่มือทุยทุยมานี่ครับใครเป็นหมอบ้างที่นี่ใครเป็นพยาบาลบ้างโอเคภรรยาผมเป็นพยาบาลถ้าตามทฤษฎีของหมอเนี่ยหมอประภัยอยู่ที่นี่พอดีเลยนะเป็นระดับบิ๊กเลยของสวนดอกนะครับหมอประภัยก็รู้ใช่ไหมถ้าตามทฤษฎีของหมอเนี่ยแน่นอนมันสกปรกไม่มีเหตุและผลเลยตาเขาจะต้องบอดแน่นอนเพิ่มเชื้อโรคให้อีกจริงไหมหมอนะนั่นหมอภัยอยู่ที่นี่ท่านเองนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าเห็นไหมในสายตาของเรานั้นถ้าเราเอามิติของความคิดของเรามากำหนดสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเราจะปฏิเสธเราก็จะไม่แตกต่างกับคนในยุคบางทีว่าเป็นเหมือนฟาริสีเป็นเหมือนซาดูซีไม่ยอมรับในสิ่งที่พระเยซูได้กระทำในเวลาฉันขอพระเจ้าช่วยเราเราอยู่ในยุคที่พระเจ้าจะนำการเปลี่ยนแปลงผมได้ย้ำอยู่เสมอว่าฝนต้นฤดูได้เกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ฝนปลายฤดูที่จะเกิดขึ้นกับเรานั้นยิ่งใหญ่มากเอเมนพี่น้องรู้ไหมอะไรจะเกิดขึ้นฝนต้นฤดูซึ่งมาจากสวรรค์ในเวลานั้นนะครับเปรียบเทียบฝ่ายวิญญาณคือฝนต้นฤดูคือฝนที่มาจากสวรรค์ฝนปลายฤดูที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นจะมาบรรจบกันและจะกลับกลายเป็นหาฝนนาเลยหรือยังเทมาเหนือพุทธจักรเอเมนเทมาเหนือคนของพระเจ้าแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นจะอัศจรรย์และเหลือเชื่อ เราเห็นคนห้วยเดินเหนือเป็นปกติเพราะจันมีประสบการณ์พระเจ้าอัศจรรย์ในคริสตจักรเราได้เห็นคนเป็นโรคมะเร็ง 70% หายนะครับเห็นคนที่มีความเชื่อผมจำได้ช่วงหนึ่งอาจารย์คนหนึ่งเขาเอาคนที่เป็นแผลที่มีหนองแล้วก็เอามาให้อาจารย์พออาจารย์วางมือปุ๊บอาจารย์แผลมันก็แห้งต่อหน้าต่อตาอัศจรรย์มากเลยแล้วอาทิตย์ต่อมาฮาเลลูยาเขาก็เอารถตู้ไปรับอีกคนมาเขาก็มาหาผมมากระซิบว่าคืนนี้อัศจรรย์เกิดขึ้นอะไรอ่ะขาต้องงอกเขาบอกนะเขาคนขาขุดมาสองขาเลยจำได้ใช่ไหมพี่น้องพี่ของเราเขาขาขุดอาหารลงมาเลยสองขาก่อนคืนนี้ขาจะงอกนะฮาเลลูยาโอ้โหคนมีความเชื่ออย่างนี้นะก็พึ่งพระเจ้านะครับแต่คืนนั้นไม่งอกครับคืนนั้นนะครับนะครับแต่เขาได้พบพระเยซูเอเมนเขาได้ต้อนรับพระเยซูเพราะเราไม่ใช่เป็นผู้รับสายอยู่แล้วนะครับแต่เราต้องรับเข้าใจอธิปไตยของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับฉะนั้นบางคนบอกว่าการรักษาที่จะช่วยเขาบางทีไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่เคสตรงนั้นบางคนพระเจ้ารักษาภายในนะครับฉะนั้นอยากจะหนุนใจพวกเราทั้งหลายการอัศจรรย์สิ่งที่เหลือเชื่อจะเกิดขึ้นเพราะว่าในยุคสุดท้ายเราจะเทียมฤทธิ์เดชนะครับฤทธิ์เดชของพระองค์เมื่อปรากฏเป็นไฟสันดานเหมือนลิ้นก็มีว่ากระจายสิ้นอยู่เหนือทุกคนนั้นคนเหล่านั้นจึงพูดภาษาต่างๆอย่างน้อย17ภาษาว่าเป็นภาษาที่เขาไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเลยเอเมนว่ามีอะไรบางอย่างนะครับสิ่งเป็นภาษาที่เขานั้นไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยแต่เราได้เห็นว่าภารกิจคุณจะข่าวประเสริฐได้กระจายจากการทรงเจิมในมิตินะครับแห่งฤทธิ์เดชในเวลานั้นและข่าวประเสริฐได้เลื่อนลือไปทั่วโลกในยุคของเวลานั้นฉะนั้นใครมีหัวใจอยากเป็นมิชชันนารีบ้างยกมือขึ้นเอเมนคืนนี้นะครับผมรู้บางคนว่าอาจารย์ผมจะไปเรียนภาษาอย่างไม่ต้องห่วงเพราะวิญญาณสัมผัสพูดได้เลยเอเมนอันนี้คือเหลือเชื่อไงเอเมนนี่คือฤทธิ์เดชคือสัจจะลูกผมเนี่ยเป็นพี่น้องบางหมู่นะครับที่เราจะไปอาจารย์สัมภาษณ์เขาดูสิอาจารย์จะไปเทศนาที่นั่นเพราะพระเยซูมากการทรงเจิมมาเหนือคุณสัจจะนะครับการอัศจรรย์เกิดขึ้นนะครับตอนแรกอาจารย์มาอาจารย์คนนั้นมาปรึกษากับผมว่าอาจารย์ผมมีปัญหาอะไรสมาชิกไม่มาโบสถ์เอาเพราะอะไรพอดีเนี่ยเขื่อนแม่นัดเขาปล่อยน้ำมาพอปล่อยน้ำมาเมื่อไหร่น่ะปลาน่ะดัง
ผ่านมาถึงวันอาทิตย์พอดีเลยแล้วก็ทุกคนก็มีอาชีพหาปลาขายฉะนั้นเองนะเขาก็เลยไปหาปลาแล้ววันอาทิตย์เลยไม่มีใครมาแม้นอกจากคนแก่ก่อนผมก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่ขนาดตอนนั้นนะพระอาจารย์พระเจ้ามีจริงใช่ไหมจริงพระองค์มีฤทธิ์อำนาจใช่ไหมเออมีฤทธิ์อำนาจพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ใช่เอางี้อาจารย์ไปอดอาหารเลยอดอาหารนะใช้ฤทธิ์อำนาจของพระเยซูสั่งปลาให้มาก่อนวันอาทิตย์สิเขาก็ไปแสวงหาพระเจ้าพอแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าได้สำแดงประกาศทุกคนเลยเขาว่าทูตสวรรค์มาปรากฏใส่ชุดขาวด้วยนะครับแล้วก็ให้สมาชิกประกาศเลยว่าทุกคนไปหาชุดขาวมาใส่ผมว่าอย่าเอาไปเป็นศาสนาศาสตร์สอนคนอื่นนะครับอันนี้เป็นการสำแดงในมิติขึ้นจากคุณนะครับเขาก็บอกทุกคนไปใส่มาแล้วเราจะมาอธิษฐานด้วยกันร่วมกันวันอาทิตย์นี้เราจะอธิษฐานสั่งปลาให้มาวันเสาร์ใช่ไหมแค่คำหนุนใจอาจารย์นะเขารับเอาง่ายๆและผลสุดท้ายอะไรเกิดขึ้นอะไรเขาก็ทำแล้วอาทิตย์ต่อไปวันเสาร์เข้าไปผมจำได้นะครับครั้งแรกในชีวิตที่เขาหาปลาในวันนั้นได้30ตัวหนึ่ง32กิโลเดี๋ยววันอาทิตย์วันอังคารเราจะไปกินปลาที่นั่นนะครับนะเขาสั่งมาวันเสาร์ไปเอาวันเสาร์นะครับไปเอาวันเสาร์แล้วก็ไปหาปลาได้ตัวนึง32กิโลเขาเอาปลาให้ผมทานในเวลานั้นอย่างอัศจรรย์มากการอัศจรรย์เกิดขึ้นในมิติพี่น้องเขาไม่มีการศึกษาการสำแดงบางทีเขานะครับพี่น้องการทรงเจิมมามีการทรงเจิมแบบเผยวจนะมีการแสดงอะไรต่างๆบางทีผมไปที่นั่นนะครับเขาจะทำเป็นแล้วก็เดินมาแล้วก็มาสวมศีรษะผมฮะถ้าเราดูอย่างนั้นเพี้ยนนะจริงไหมแต่ผมเข้าใจพี่น้องเขาไม่มีการศึกษาไงแต่ในมิติที่เขาได้สัมผัสนั้นเขาอยากจะให้เกียรติกับผู้รับใช้พระเจ้าว่าสิ่งที่คุณจะได้รับนั้นคืออะไรเขาว่าเป็นมงกุฎเอามาสวมที่ศีรษะบางทีทำเป็นวงอย่างนี้แล้วก็จับมือเราไปแล้วก็สวมแหวนฉันในมิติอย่างนี้เนี่ยเราเชื่อได้เลยใช่ไหมสำแดงนะครับการเปิดเผยอย่างนี้จะเร้าใจและทำให้เกิดไฟของพระเจ้าท่วมท้นและมีผู้หญิงคนหนึ่งอยากให้อาจารย์ไปสัมภาษณ์ด้วยครั้งนะครับไม่เคยเรียนภาษาไทยพูดได้แต่ภาษาของเขาพระวิญญาณบริสุทธิ์สวมทับเจิมเขาอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมเขาขอพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะอยากจะอ่านพระวจนะของพระองค์เป็นภาษาไทยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ตรัสกับเขาลูกตื่นขึ้นมาให้ทานแล้วอดอาหารทุกเช้าตีห้าจะขึ้นไปบนสันเขาใกล้อยู่ไปอธิษฐานทุกวันวันที่หนึ่งที่สองที่สามอาทิตย์สองอาทิตย์ผ่านไปจนสามีเริ่มสงสัยว่าไอ้พ่อนะครับภรรยาไปมีกิ๊กตั้งแต่เช้าหรือเปล่านะไปแอบดูภรรยาคุกเข่าอธิษฐานครบวันที่30การทรงเจิมของพระเจ้ามาเหนือเขาปุ๊บพระเจ้าเปิดสมองเปิดสติปัญญาให้เขากลับมาถือบางทีอ่านได้ปลอเลยอะไรเลยอ่ะ ผมเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยอาจารย์แก้วโทรมาอาจารย์การอัศจรรย์เกิดขึ้นนะผมยังสงสัยอาจารย์ลองคิดดูสินะครับพอเรารู้จักคือสัจจ์นั้นอันนี้คือธรรมชาติเลยนะครับของมนุษย์เราแน่นอนเราสอนเรื่องเด็ดการอัศจรรย์เป็นไปได้ไงนะครับมีมิชชันนารีเป็นมิชชันนารีคนหนึ่งเป็นวิศวะจบวิศวะมาช่วยผมอาจารย์เราไปด้วยกันเออเราไปปุ๊บผมก็ไปถึงนะครับถึงผมก็นำเพลงนมัสการเสร็จนะผมก็เชิญขึ้นมาเอาพิมพ์ผมนี่แหละนะครับเปิดทดสอบเลยขอเธออ่านให้ฟังว้าวอัศจรรย์มากอ่านได้เหมือนกับเมื่อเราดูเบื้องหลังดูชีวิตดูความรู้ดูการศึกษาเขาไม่มีเขาอ่านได้พร้อมทีได้ปล่อยเองไหมอะไรเลยนะครับเด็กที่นั่นนมัสการพระเจ้าอย่างอัศจรรย์มากเลยนะครับเมื่อก่อนนี้ผมเอาพระพีนะกีเดียนเนี่ยเอาไปให้เขานะครับทุกครั้งไปนี่ผมจะเศร้าใจมากพวกนี้พระพีจะเลี่ยนหน้าไปหมดแล้วเอาไปยัดในกล่อง
นะครับเพื่อจะให้ตีมันเสียงดีลองคิดดูสิเอาไปดีนะครับเอาไปใส่ไว้ในกล่องนะครับอัดๆไว้นั้นเพื่อจะให้เสียงมันทุ้มนี่พระคัมภีร์นะคุณผมเห็นแล้วเศร้าใจมากนะครับเห็นเดี๋ยววางตรงนั้นวางตรงนี้เต็มไปหมดเลยใต้โต๊ะอะไรต่างๆผมรู้สึกเศร้าใจมากแต่เมื่อการฟื้นฟูมาถึงอนุชนทุกคนถือพระคัมภีร์เข้าบทนี้ว้าวเห็นไหมนี่คือฤทธิ์เดชเห็นไหมถ้าได้อยากจะหนุนใจพวกเราทั้งหลายเราอยู่ในยุคที่จะมีการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วเป็นยุคสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าเราอยู่ในเวลาที่พระเยซูใกล้จะเสด็จกลับมาแล้วพระองค์จะเร่งเวลาให้กับพวกเราทั้งหลายใช่ไหมเร่งเวลาให้กับคริสตจักรคนหนุ่มสาวนะครับคนอายุมากขนาดไหนก็ตามนะครับจะลุกขึ้นเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสวมทับมาเหนือคนนั้นเองไหมไม่ต้องตกใจนะครับแน่นอนคุณจะมีเหตุและผลของคุณอยู่ผมจำได้เหมือนที่โยโย่ได้บอกผมก็จะเดินไปหาลูกชายเพราะจบประชุมแล้วผมก็แปลเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นอินเดินผ่านมาเหมือนน็อกของมันนะครับพี่น้องไม่รู้อาจารย์เห็นใช่ไหมผมตีลังกาไปเลยคุณไม่รู้ว่าผมเคยเจออะไรมาในอดีตผมเคยได้รับอุบัติเหตุเนี่ยที่นี่25เข็มปากของ35เข็มกระดูกสันหลังฟันแตกไป8ซี่ผมพระเจ้ารักษาฟื้นฟูสมองแล้วนะครับฉะนั้นก็หล่อเหมือนเดิมแต่กระดูกสันหลังของผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมจะนั่งอย่างนี้ไม่ได้เลยไม่ได้นะครับนั่งแบบไกลอย่างนี้ไม่ได้จะยกของเนี่ยภรรยาต้องเตือนตลอดเดินทางไปต่างประเทศยกกระเป๋านี่ต้องขอคนช่วยเพราะมันเสียวๆอยู่กระดูกสันหลังไม่มีใครรู้วันนั้นพระเจ้าปลดปล่อยผมนะครับต้องแตะผมหรือว่าชกผมก็แล้วแต่ผมตีลังกาผมลงไปผมยังเห็นดูสิผมขนาดเป็นล่ามนะคุณอยู่ในภายใต้การส่งเจิญนะครับผมตีลังกาไปแล้วผมว่าตายแล้วหลังผมหลายครั้งผมหักแน่หักแน่นี่คือเนื้อหนังไงไหมคือเนื้อหนังผมว่าตายแล้วหลังผมหักแน่หักแน่เพราะผมรู้ไงนะครับเพราะมันทำไม่ได้และถ้าทำแล้วมันต้องหักแน่นอนนะครับพ่อหลังมันหนักมันยุบอยู่แล้วนะครับจะได้ใจผมตายหักหลังนักตีลังกาไปมุดไปนะขอบคุณพระเจ้านะว่ามันลูกชายได้บอกลุกขึ้นมาหายเลยเอาเลยเลยยาเรื่องคือเรื่องจริงเลยนะนะครับเราอาจจะรู้สึกสงสัยเราอาจจะรู้สึกมันเพี้ยนไปหรือเปล่าอาจารย์ท่านพลผมก็ไม่ได้คิดจะเพี้ยนขนาดนั้นหรอกนะครับแต่พระเจ้ามีวิธีรักษาผมเองเอเมนนะครับพระเจ้ามีวิธีรักษาการทรงเจิมเต็มล้นมาเหนือชีวิตผมมากเลยไฟของพระเจ้าท่วมล้นเหมือนที่ลูกชายผมเล่าให้ฟังนะครับกลางคืนนั้นผมกราบร้อนด้วยไฟของพระเจ้าจำได้นะครับในตัวเองวางมือรักษาคนอื่นหายโรคแต่อาจารย์เรามีประสบบางทีระวังตัวเองไม่หายวางตัวเองไม่หายนะครับผมจำได้ไปเล่นตะก้อกับคริสตจักรลูกแล้วก็เท้าไปเหยียบแล้วมันหักล้มลงไปเลยเอ็นผมเนี่ยมันเจ็บมากกว่าที่ผมจะเดินได้ใช้เวลาแล้วตรงนี้มันก็ยังเจ็บอยู่ตอนเช้าผมลุกขึ้นมาผมนมัสการอยู่บนโรงแรมที่ระเบียงพระวิญญาณบริสุทธิ์เจอผมเพราะว่ามือเนี่ยร้อนไฟวางที่ทำหายว้าวเอเมนของว่าเป็นโรคลักษณะนั้นต้องใช้เวลาเป็นปีๆถึงจะหายแต่วันนั้นนะครับเมื่อก่อนที่ทำอย่างนี้ไม่ได้เลยนะครับมันจะเจ็บมากนะครับเพราะมันเป็นเอ็นภายในแต่นี้การอัศจรรย์ได้เกิดขึ้นแล้วหายนี่คือฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมนพระเจ้าต้องการสัมผัสเราในค่ำคืนวันนี้ฮาเลลูยาบางคนจะเข้าไปสู่ในมิติที่พระเจ้าจะยกวิญญาณของคุณผมสอนเรื่องนี้คือจักแต่คืนนี้ไม่มีเวลาแต่จะแย้มให้คุณเพื่อคุณจะเห็นสวยงามพระเจ้าจะบอกให้คุณได้ทราบความจริงบางทีในมิติที่พระองค์จะย้ายเพื่อนชีวิตคุณอาจจะไปตกอีกประเทศหนึ่งก็ได้บางคนอาจจะเมาพวกวิญญาณบริสุทธิ์ก็มีว่าอย่าเมาอนาอย่าเมาเหล้าแต่จงประกอบด้วยพวกวิญญาณคือเมาพวกวิญญาณนะครับผมเป็นคนที่เคยต่อต้านเรื่องนี้มาในอดีตในอดีตนะครับต่อต้านแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ผมได้มีสิทธิพิเศษที่พระเจ้าเลือกให้เป็นล่ามแปลสำหรับ
ผู้ที่มีการทรงเจิมผมจำได้พี่น้องอาจารย์จำได้อาจารย์เอซีเคียลสุเขามาเทศนาที่เชียงใหม่ผมก็เล่าแปลให้เขานะครับทุกครั้งเมื่อการทรงเจิมมาถึงเนี่ยเกล็ดเงินเกล็ดทองจะพวยปลายมาบางทีเพชรโผล่มามีอาจารย์คนหนึ่งได้เพชรเม็ดหนึ่งนะครับผมยังงงอยู่ว่าไอ้เขามาเล่นเกมมาเล่นโชว์อะไรหรือเปล่าพอแปลไปผมยังสงสัยนะคุณมีคนโทรศัพท์ไปหานะพวกที่เป็นตำรวจเขามาถ่ายนะเขาอยู่ระเบียงนะที่บนโรงแรมแล้วคอยถ่ายว่าถ้าอาจารย์เขาอธิษฐานเพื่อการชิงเจิมเขาจะปล่อยเกล็ดเงินเกล็ดทองตกลงมาแต่มันก็ไม่มีผมเป็นล่ามไปด้วยว้าวพระสิริของพระเจ้าฤทธิ์เดชตอนนั้นยังไม่ลงคนขึ้นมาเป็นพยานบางคนเนี่ยเป็นวัยรุ่นเสื้อของเขาเต็มฤทธิ์เกล็ดเงินเกล็ดทองหมดเลยผมบอกว้าวพระองค์เจ้าข้าพเจ้าเชื่อแล้วคนอยู่บนเวทีนะคนนั้นเชื่อแล้วนะครับลูกชายผมอีกคนหนึ่งตอนนั้นยังเล็กอยู่นะครับนอนเอาผ้าคลุมอยู่นะครับอยู่ด้านหลังพอไปเปิดผ้าแล้วนั่นเองนะครับร่างกายเขาเต็มไปด้วยเกล็ดเงินเกล็ดทองเลยนะพระสิริของพระเจ้าเต็มล้นเป็นฤทธิ์เดชต้องมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วมันเป็นการมัดจับนะครับมันเป็นการทรงเจิมของพระยานุสุทธิพระองค์สำแดงให้เราทั้งหลายวันนั้นผมไปเทศกับลูกชายที่โบสถ์อนุชนหนึ่งผมสมบัติมิติการทรงเจิมการทรงสถิตและพระสุรินะครับเด็กทารกเนี่ยอุ้มมาเนี่ยมานมัสการเนี่ยใบหน้าเนี่ยเต็มไปด้วยเกล็ดเงินเกล็ดทองเลยอาจารย์ฉันมันเป็นมิติที่ตรงนี้เขาไม่เข้าใจสติปัญญาต่อให้คุณมีความรู้ขนาดไหนก็ตามสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นจะเกินความเข้าใจหรือเปล่าแต่นั่นเป็นฤทธิ์เดชเอเมนอาจารย์คนหนึ่งเทศเมื่อวานนี้ใน1โครินธ์บทที่4ข้อที่20บอกว่าแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องคำพูดแต่เป็นเรื่องฤทธิ์เดชฉะนั้นเมื่อการทรงเจิมที่เป็นฤทธิ์เดชสัมผัสเราอะไรก็เกิดขึ้นได้เอเมนพี่น้องไปศึกษาในพระวจนะเราจะเห็นความจริงที่จริงผมมีเซตบทเรียนเรื่องนี้ยาวมากนะครับเมื่อกี้ท่านหมอประภัยบอกว่าอาจารย์อย่าแบ่งปันเหมือนวันนั้นเลยนะอาจารย์นะมันยาวมากนะครับนะครับผมเข้าใจแล้ววันนี้ก็ยาวเหมือนกันนะครับอะไรเลยอ่ะคุณพร้อมไหมอ่ะพร้อมก็มีบางคนที่หิวกระหายหิวเท่านั้นเองคนที่มีความเชื่อเพราะคนที่ไม่มีความเชื่อไม่มีความหิวเขาก็จะไม่ได้รับอะไรพระเจ้าไม่เคยทำงานผ่านคนที่สงสัยเขามีว่าคุณหิวคุณจะได้ดื่มถ้าคุณหิวยืนขึ้นเดี๋ยวใจถามปลดปล่อยการสุขเจอมาหน่อยคือเป็นไงผมอยากให้เด็กวัยรุ่นมาอยู่ด้านนี้ดีไหมครับเด็กวัยรุ่นมาเดี๋ยวลูกชายผมใจถามปลดปล่อยการสุขเจอมาหน่อยท่านถ้าใครล้มผมอยากหนุนใจนี้เมื่อคุณล้มเนี่ยคุณไม่ต้องรีบลุกขึ้นนะเพราะการล้มในมิติของการสุขเจอนั้นนะครับรวมอยากจะเปิดเผยและแสดงเพราะผมไม่ได้สอนเรื่องนี้นะครับแต่อยากจะหนุนใจพวกเราหลายนี่มีอยู่ในหลักการของพระวจนะของพระเจ้านะครับเด็กๆไปรุ่นมาด้านนี้ใครที่ไม่สบายมาด้านนี้นะครับใครที่ไม่สบายมาด้านนี้คนที่เจ็บป่วยมาด้านนี้ครับนะครับเราจะมีผู้รับใช้พระเจ้าอธิษฐานเผื่อใครที่ไม่สบายใครที่อยากจะรับการทรงเจิมมาด้านตรงกลางนี้ครับมาตรงกลางนี้นะครับใครที่ไม่สบายมาด้านนี้นะครับมาด้านซ้ายผมเด็กไปลุกในด้านขวาโอ้ฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาใช้เวลาสักครู่หนึ่งเอาได้เก็บเงินเก็บทองไปแล้วลูกเอาได้ไปแล้วนะครับฮาเลลูยาเอเมนเอเมนฮาเลลูยาเชิญครับท่านอาจารย์สิริพรนะครับเดซ่าYour friend as well, right? She can lay hands on the people as well. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Walk up from you to high up from down and come to me. Hallelujah, hallelujah. Come from the way of mine. Don't go to this supper, come from the day. Come from the other person, they come to me. Oh, hallelujah. Lord, Namaskar from down. Namaskar from. Hallelujah. For Jerry, I'll get that now. For Jerry, เราใจเรา
อย่าลืมการว่าสิ่งใหญ่ของเราโปรดเชิญเราเชิญใจเราไอ้เต็มล้นด้วยไฟแห่งพระวิญญาณพระเจ้าไม่สิ้นสุดใจพระองค์พระวิญญาณพระธรรมอยู่ในใจทรงเคลื่อนไหวทำลายพวกเราที่นี่ให้ชีวิตเต็มด้วยการอัศจรรย์เกิดเต็มล้นด้วยไฟพระวิญญาณพระนมัสการI'm gonna make it right.